สวัสสดวีัสดีครคัรับบผมนายสุขวิทย์ด้านเงินทองนะครับผมนายกิตนาบุญสนองครับผมนายวัชรภูมิวิเชียรศาสตร์ครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่โรงเรียนวัดไผ่สมนรินทร์นะครับเรามาเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนนะครับเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโอเคครับในตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์โรงเรียนของเลือดไผ่สมนรินทร์นะครับตอนแรกเลยขอถามที่อาจารย์ก่อนเลยครับขอคุณครูชาโนนเปรมกิจเป็นข้าราชการบำนาญนะครับจากโรงเรียนนี้แหละก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะก็เล็งเห็นความสำคัญว่าโรงเรียนนี้ไม่มีบุคลากรชายหลังจากที่ได้เกษียณไปแล้วก็จึงได้ทำเรื่องติดต่อมาให้ครูเนี่ยมาช่วยสอนมาช่วยดูแลในกิจการต่างๆของโรงเรียนเนื่องจากเรามีแต่ครูสุภาพสตรีก็อีกประการหนึ่งก็คือการสัมพันธ์ชุมชนเนี่ยมันจะมีเป็นการคล่องตัวกว่าเพราะว่าครูผู้ชายนี่สามารถจะเข้าไปติดต่อประสานงานในสถานที่ราชการต่างๆบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนนะครับไม่ว่าบ้านวัดโรงเรียนหรือสถานที่ราชการใกล้เคียงเนี่ยก็จะสะดวกกว่านะครับโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด61คนครูประจำการตอนนี้เรามีเต็มๆเลยจริงๆเลยก็4ท่านนะครับส่วนครูเองเนี่ยก็เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ว่าตอนนี้กลับมาช่วยนะครับก็เลยเหมือนกับว่าต้องมาช่วยกันดูแลเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่มีนักการพันโรงด้วยเราทำเองทุกอย่างฉะนั้นนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะฐานะยากจนขัดสนนะครับประวัติดั้งเดิมของโรงเรียนก็คือเป็นโรงเรียนที่รื้อมาจากค่ายทหารนะครับเดิมก็ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลต่อมาเนี่ยผู้บริจาคโรงหนังหรือเราเรียกว่าวิกหนังที่อยู่ในค่ายนะครับเขาก็เอาไม้เอามาทำเป็นอาคารเรียนในปีพ.ศ.2507นะชื่อเต๋าเอ๋ยกับยายช่วยนันกุลสมนรินทร์ที่ใช้นามสกุลเป็นผู้อุปถัมภ์หรืออุปถัมภ์ชื่อวัดนี่แหละคือวัดไผ่สมนรินทร์นะครับอาคารเรียนตอนนั้นก็มีพระอธิการจี๊ดนะครับเกยุโรเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในขณะนั้นก็ทำห้องเรียนเนี่ยประมาณได้แค่4ห้องเรียนจำนวน4ห้องเรียนแล้วก็ได้รับความสำเร็จสร้างเสร็จในปี2507รวมราคาก่อสร้างในครั้งนั้นก็ประมาณ 200,000 บาทเองนะครับเอาต่อมา277ก็ประชาชนก็ร่วมไปบริจาคเงินแล้วก็ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้นมาอีกนะครับก็จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับก็ทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็อันนี้คือก็เป็นประวัติย่อๆของโรงเรียนนะครับอยากสอบถามอาจารย์ว่าอย่างโรงเรียนนะครับมีแบบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่แบบว่าทำร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนานักเรียนหรือว่าพัฒนาระดับของโรงเรียนขึ้นอย่างเงี้ยครับกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยที่ร่วมกับวัดแล้วก็ชุมชนนี้ก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์แล้วก็การทำบุญใหญ่กระทั่งวิธีกวนข้าวทิพย์เนี่ยเราก็จะมีเด็กนักเรียนเราเนี่ยไปร่วมก็เรียกว่าเป็นสาวพรหมจารีนะครับไปร่วมกวนข้าวทิพย์กับทางวัดแล้วก็ชุมชนอีกประการหนึ่งก็คือทุกเสาร์อาทิตย์ไม่จำเป็นทุกเสาร์อาทิตย์ทุกวันพระนะครับทุกวันพระนักเรียนจะไปทำบุญตักบาตรไปสวดมนต์ประจำร่วมกับชาวบ้านที่ศาลาการเรียนเนี่ยนะครับก็โดยมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับท่านก็เป็นผู้ทำดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องการบริโภคข้าวปลาอาหารแห้งอะไรเงี้ยถ้าขาดแคลนหลวงพ่อท่านก็ทำเมตตาจะอุปถัมภ์ให้กับโรงเรียนนะท่านก็จะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีนอกจากนี้เราก็ยังมีประเพณีพื้นบ้านเกี่ยวกับเรื่องการเล่นทางน้ำก็คือเดิมเราก็เคยฝึกนักเรียนไว้เล่นเรียกว่าเพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเรือและเพลงเกี่ยวข้าวเรียนเรียนแล้วก็นำเด็กไปปฏิบัติยิงลงไปในแม่น้ำเลยเมื่อสัก6-7ปีมาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยมีการแสดงเกี่ยวกับงานทอดกฐินแล้วก็นำการเล่นเพลงพื้นบ้านเด็กไปแสดงอยู่ตรงหน้าวัดนะครับไปลอยลำอยู่หน้าวัดพอมายุคหลังๆเนี่ยเด็กมันจบไปหรือก็เหลือแต่เด็กเล็กๆก็เหินห่างไปแต่ก็ยังสอนให้รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านก็ยังสอนอยู่บ้างครับโดยคุณครูเป็นคนสอนเองนะครับแล้วก็ชาวบ้านชุมชนก็มาร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนก็ผลของกิจกรรมที่โรงเรียนแต่ละครับคือมันพัฒนาต่อความสัมพันธ์ของชุมชนแล้วพัฒนาศักยภาพของนักเรียนยังไงบ้างครับก็พัฒนาชุมชนเนี่ยก็คือหมายว่าจากการที่ได้ปฏิบัติเนี่ยกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนมาเนี่ยก็ทั้งชุมชนและนักเรียนเนี่ยนะก็จะช่วยเหมือนว่ามีความสัมพันธ์กันในการพัฒนาหมู่บ้านของเราไม่ว่าในเรื่องของจิตอาสานะครับวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยชุมชนก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนบ้างก็จะมีจิตอาสาเนี่ยจะเข้ามาพัฒนาโรงเรียนเป็นประจำมาช่วยตัดหญ้ามาช่วยทาสีแล้วก็มีน้องๆจากมหาลัยร
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมาช่วยการพัฒนาโรงเรียนมาทํากิจกรรมต่างๆนะครับให้กับโรงเรียนของเราก็คือช่วยกันในพัฒนาในเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนด้วยนะครับก็นี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เรามาสัมภาษณ์อาจารย์โรงเรียนวัดไผ่สมดินในวันนี้ด้วยครับก็ขอคุณอาจารย์ที่ให้ข้อมูลกับพวกเราครับและสละเวลาให้พวกเราครับครับขอบคุณครับครับครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดไผ่โสมนรินทร์กันนะครับลำดับถัดไปนะครับเราจะทำการสัมภาษณ์พระอาจารย์ครับซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนสถานศึกษาแห่งนี้นะครับขอนสมาภาพพระครูอิรุวันพัฒนาชาวจังหวัดวัดไผ่โสมนรินทร์ปฏิบัติให้การสัมภาษณ์เรื่องการศึกษาต่อไปมีกิจกรรมที่ทางวัดร่วมกับทางโรงเรียนกิจกรรมที่ร่วมกับโรงเรียนก็คือในวันพระจะมีเด็กในบรรพาเนี่ยก็จะร่วมกิจกรรมทำบุญในการรับศีลในการสวดมนต์ในการประกาศตนเป็นผู้ธรรมะประกาศแล้วก็มีพระสงฆ์ไปสอนธรรมศึกษาให้กับโรงเรียนศรีตะวันแล้วก็ในส่วนการสงเคราะห์นักเรียนก็คือจะจัดศูนย์การศึกษาในปีการฟังในการเป็นอาการวันในการนำประสานมาให้เป็นอาการวันแล้วก็ในเรื่องการพัฒนาคณะศึกษาอะไรแบบนี้จะปีละครั้งในช่วงวันแรกแล้วอาจารย์คิดว่าบ้านวัดชุมชนและโรงเรียนมีความสำคัญมีความสำคัญต่อกันหรือเปล่าบ้านวัดเตรียมเป็นความประวัติก็เป็นคำตอบบ้านก็เป็นพื้นฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางสังคมที่ให้ชาวบ้านมีหลักในการดำเนินชีวิตดีเรียกว่ามีศีลมีธรรมมันก็ให้ทำให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งมีความสงบสุขมีความสามัคคีรอบด้านและบ้านจะมีสิ่งที่ทำได้ก็ต้องประสานวัดบ้านจะเป็นที่ปลูกฝังในการที่ให้ชุมชนได้เรียนรู้ในการจัดในการทำบุญทุกวันพระในการที่มีการอบรมกรรมฐานและมาทำกิจกรรมช่วยจับกลุ่มสูงอายุกลุ่มสมาชิกก็ในทางพัฒนากรทางความเย็นเราก็จะใช้วัดเป็นสถานที่ในการอบรมในเรื่องวิชาชีพแต่การจักสารมีปักหักร้อยแล้วก็การเกษตรมีการปลูกพืชการสอนให้พร้อมเชื่ออีกประเด็นว่าชุมชนก็ได้มาอาศัยวัดก็ได้อาศัยชุมชนในการช่วยกันในศาสนาสัมพันธ์เรียนวัดได้ความอนุเคราะห์ในการที่จะส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนก็ได้มาช่วยในการทำกิจกรรมระยะวัดกิจกรรมเป็นมิตรสิทธิ์ของวัดเป็นพระวัดเทศกาลเรียนนะครับจะเรียกว่ามีประสิทธิสัมพันธ์ที่ดีสักการก็นี่ครับเป็นบทสัมภาษณ์จากอาจารย์ในวัดไผ่สมบูรณ์นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ความรู้ในเรื่องวัดกับพวกเราแล้วก็ขอบคุณ